สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ามาเร็วสัก5 นาทีนะคะเนื่องจากว่ามีฝนปล่อยๆลงมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะวันนี้วันพระเราจะไปสนทนาในธรรมสวัสดีที่มีหลังคาแต่เนื่องจากว่าระหว่างการเดินทางคุณแม่จะนำเสนอวิธีการตั้งโจทย์วันนี้ว่าผู้ที่ไม่จมกองขี้แปลว่าอะไรนะคะวันนี้เราจะสวดมนต์ในบทกรณียเมตตสูตรแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามของเราตลอดรายการเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เข้าใจว่าเสียงกระดิ่งจะไปสั่งให้พวกเราหลายๆคนนะคะทำหน้าที่แล้วล่ะค่ะวันนี้เปิดตัวด้วยดอกกุหลาบซึ่งเราจะเห็นว่าบริเวณที่เห็นอยู่เนี้ยคือดอกกุหลาบที่ยังบานอยู่เมื่อเช้านี้เขาตัดไปบางส่วนค่ะเรามีดอกไม้ที่บานทุกวันและเป็นดอกไม้ที่บานอยู่ในหัวใจของทีมงานด้วยนะคะต้องขอบคุณในทุกการสนับสนุนในโปรดักต์ของทาราฟาร์มที่ทำให้เด็กๆซึ่งเนี่ยค่ะเพิ่งเดินหลบกันเมื่อกี้พอคุณแม่เข้ารายการเด็กปะปากะยอก็วิ่งปู๊ดหายไปเลยไม่ได้หนีเรานะคะเขายังทำงานไม่เสร็จเป็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่สบายๆแต่เด็กที่เนี่ยยังทำงานตามปกติค่ะเราไปขึ้นรถกันดีไหมคะเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มหนาแล้วนะคะในกรณีที่เรามองเห็นว่าอะไรมันไม่เป็นไปดังที่เราอยากจะให้มันเป็นเราก็แค่ปรับเปลี่ยนค่ะอยู่กับฝนมันก็ได้ต้นไม้เพราะฉะนั้นฝนตกย่อมดีอยู่แล้วค่ะสำหรับคุณแม่อาจจะต้องขออนุญาตพาทุกท่านแอดเวนเจอร์โดยการขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้พวกเราไม่เปียกเสียงจะได้ไม่บูบี้เป็นหวัดค่ะวันนี้เด็กๆ เขาช่วยคุณแม่ทำตรงบริเวณหน้ากุฏินี้ให้โล่งเพราะว่าช่วงนี้ยุงเยอะแล้วก็เป็นยุงตัวใหญ่เราก็เลยเปิดให้มันโล่งหน่อยแล้วก็ทำสาวต้นที่เป็นต้นไม้ที่มันจะสูงก็คือต้นฟ้าประทานพรนะคะก็ต้องมีผ้า ก็ไม่เป็นไรละให้เขาจอดอยู่ตรงนั้นแหละเขาจะลำบากละค่ะคนอยู่ในรถก็ไม่รู้ว่าฝนคนเดินก็จะฝุ่นนะคะตอนแรกก็ว่าจะพาทุกคนเดินชมสวนกุหลาบฝนตกหนาตาดูทางนี้ก็จะขึ้นรถแล้วมองเห็นแล้วกันนะคะก็จะเห็นว่าฝนดีมีประโยชน์เราต้องชอบฝนไว้ก่อนเข้าก่อน5 นาทีเพราะรู้ว่าเราจะเปียกก็ขยับเวลานิดหน่อยมันไม่มีอะไรเป็นดังใจเราได้ทั้งหมดแต่ว่ามันทำได้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราปรับตัวได้เราจะไปที่ธรรมสวัสดีค่ะเพื่อที่จะไปรวมกับสังฆะของเราที่เตรียมจะสวดมนต์นะคะเห็นไหมคะว่าช่อหนึ่งเนี่ยมีหลายดอกถ้าดูจริงๆตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นกิ่งละดอกแต่มันเป็นช่อดอกถ้าเห็นดอกตูมพวกนั้นเราก็จะนับมันเกือบ20 ดอกดังที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเราได้ต้นไม้ที่มีอายุแล้วก็ให้ช่อดอกที่มากขึ้นจำนวนดอกใน1 ช่อเนี่ยมากขึ้นนะคะของพี่หมอนุ้ยเนี่ยจะเป็นถึง60 ดอกเลยใน1 ช่อเพราะว่าอยู่มา10 กว่าปีนี่ก็เป็นลักษณะของการให้เวลากับสิ่งที่เราจะเห็นคุณค่ามันมากขึ้นมองไปจะเห็นไกลๆนั่นนะคะคือฝนแล้วก็มีแสงพระอาทิตย์เห็นชัดเลยค่ะว่าช่วงนี้เป็นเหมือนช่วงที่อยากตกก็ตกปล่อยๆไม่มีเค้านะคะไอ้ที่มันมีเค้าก็พัดไปที่อื่นหมดค่ะอันนี้คือบ้านท่อที่พวกเราลองให้ชาวบ้านมาช่วยกันทำคือตอนนี้ก็ใช้คนในชุมชนนี่แหละค่ะเป็นเหมือนพี่น้องพื้นฐานที่นี่เราก็ดูแลกันนะคะมองไปไกลๆเห็นไหมคะเราเห็นเลยนะคะว่าฝนเนี่ยตกอย่างเงี้ยที่คุณแม่บอกฝนมันวิ่งเนี่ยค่ะฝนตกอย่างเงี้ยต้นไม้ไม่ได้น้ำนะคะแต่เราทำงานไม่ได้ในรายการทีวีก็ต้องขึ้นรถเนี่ยมองไกล
ตกไกลแต่ของเราเนี่ยผิวๆนี่ก็ยังรดน้ำกันอยู่เพราะต้นทองอุไรเนี่ยค่ะมันลู่ลมแล้วมันก็ถูกเดี๋ยวเราต้องปิดตรงนี้ก่อนอันนี้น้ำที่พรมเก่งมากเลยต้องขอบใจแม่ชีหนึ่งมากเลยสามารถทำให้พวกเรากู้ต้นไม้ในช่วงที่แบบฝนวิ่งผ่านได้ด้วยรดน้ำซึ่งรดน้ำเนี่ยแนนเป็นคนถวายมาก็มีประโยชน์มากค่ะลองสังเกตนะคะเราต้องรดกันอย่างนี้เขาเนี่ยเห็นการทำงานจริงๆแล้วจะเห็นการทำงานยาวเครนก็มาเพื่อที่จะช่วยตัดต้นไม้ใหญ่ไม่มีวันหยุดคนที่นี่ทำงานไม่มีวันหยุดเพียงต้องรู้แล้วก็ปรับหน้างานไปตามฤดูกาลค่ะเป็นช่วงที่คุณแม่เองก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็เป็นความเข้มแข็งที่ต้องไม่เครียดนะคะอาจจะมีบางเรื่องที่มันผ่านเข้ามาก็ต้องดูมันตามความเป็นจริงหลายคนคิดว่าคุณแม่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรอาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ต้องแก้ปัญหาอะไรได้ซ้ำแต่ถ้าเรามองทุกอย่างเป็นความตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะไม่ทุรนทุรายกับปัญหาเราจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะผ่านไปไม่ได้ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ถ้าเรามองมันตามความเป็นจริงอย่าไปตีโพยตีพายแล้วก็คิดว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมมันถึงจะต้องเป็นเรามันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะคะเป็นการเกิดที่ใครมีจังหวะไหนในเหตุปัจจัยตรงนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีอะไรที่มันไม่มีเหตุปัจจัยมันต้องมีเหตุปัจจัยมันถึงได้เกิดขึ้นกับเรางั้นวันนี้คุณแม่ก็ตั้งใจจะทํารายการที่แบบชมกุหลาบแต่เหตุปัจจัยคือฝนตกก็กลับมาอยู่ที่ธรรมสวัสดีเอาล่ะได้ได้ฝนตกย่อมดีถ้าเรามองว่าทุกอย่างมันเป็นประโยชน์มันก็ดีทั้งนั้นล่ะค่ะประโยชน์ของเราก็คือการได้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเอาล่ะอย่าร้อนรนกับการแก้ปัญหานะคะวันนี้ได้ข่าวว่าในช่างใหญ่ที่ทำศาลานี้ให้เราเนี่ยก็เอาเก้าอี้ให้คุณยายตัวหนึ่งเพราะว่ามันต้องแสดงธรรมนานคือเนื่องจากว่าในช่างที่อาจารย์กรกฎนำมาทำงานให้คุณแม่เนี่ยค่ะหัวใจล้มเหลวเมื่อคืนนี้ตอนตีสี่แล้วก็วายชนเรามาใช้ศาลาตรงนี้ก็ได้อุทิศให้ด้วยนะคะเป็นเหมือนกับมันเกิดขึ้นได้เห็นว่านอนหลับไปแล้วหัวใจก็หยุดทำงานตอนตีสี่เขาก็แจ้งมาให้คุณแม่ทราบเมื่อตอนกลางวันวันนี้นะคะก็ยังรู้สึกเลยว่าเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราหลับไปแล้วเราจะได้ตื่นหรือเปล่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าการหลับไปของเราก็คือการหลับครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราที่จะไม่มีวันพรุ่งนี้ในช่างที่เป็นหัวหน้าด้วยนะคะที่ทำอาคารเนี่ยค่ะชื่อในช่างเนยนะใช่ไหมคะที่อาจารย์กรกฎบอกว่าเป็นคนที่จะมาทำอาคาร Universe ให้เราแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีในช่างคนนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องทำยังไงก็แก้ปัญหากันไปก็เป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราเองต้องยอมรับละพอเมื่อกี้เนี่ยพอจอดรถมาถึงตรงเนี้ยเพิ่งนึกได้เพราะว่าเขาส่งข่าวมาแล้วช่วงนี้เราก็ไปงานศพกันไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะสวดมนต์แล้วอุทิศส่วนกุศลก็ขอให้โอกาสที่ได้มาทำสิ่งดีงามร่วมกันเนี่ย
ได้เป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยที่มันตามส่งให้เราไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะนี่ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งของการระลึกถึงโดยการทำงานในจุดที่เรามีผังขณะนี้เรายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งยังไม่ได้อยู่ในผังของเราที่ซ้ำไปธรรมะสวัสดียังไม่ได้ใส่เลยเกมยังไม่ได้เอามาใส่ให้เลยเนี่ยศาลาที่เราอยู่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังจะมาสร้างอีกหลังนึงคือตรงนี้ตรงทาราฟาร์มก็คือบริเวณนี้ตรงที่มีบ่อน้ำตรงนี้ก็วายชนไปก่อนแล้วเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ชีวิตไม่แน่เป็นอย่างนี้ชีวิตเกิดความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ชีวิตที่มันต้องเตรียมตัวด้วยความไม่ประมาทเป็นโอกาสที่คุณแม่ได้สอนธรรมนะคะเราอาจจะคิดว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นวันสุดท้ายของเราวันนี้อาจจะยังมีโอกาสที่จะขอโทษใครก็ขอโทษเลยถ้ามีโอกาสที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งรู้สึกได้ถึงความเสียใจของเราที่เราจะกล่าวคำขอโทษก็ขอโทษเลยค่ะอย่าทำให้พวกเราเองต้องเก็บสิ่งที่เสียดายคนตายไม่ได้ทำนะคะนี่เขากำลังรอจัดอาคารสถานที่ให้คุณแม่นั่งอยู่คุณแม่เดินรอบไปก่อนละกันค่ะก็อันนี้จะเป็นจุดที่วันนี้เขาเริ่มเข้ามาทำงานเพื่อจะดักน้ำมากขึ้นละค่ะชมก็เริ่มจัดสวนในพื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้เป็นที่นั่งแล้วก็น้ำเขาเรียกว่าดังสายน้ำฉ่ำเย็นวันนี้เราเริ่มเห็นระดับน้ำที่ถูกกักแล้วให้ไหลช้าๆไหลอ่อนๆ นะคะแล้วก็ตรงเข้าไปที่บ่อน้ำที่เราเรียกว่าบ่อมังกรกระเถิบไปอีกนิดนึงหลังจากที่เรามีบ่อน้ำที่มีเป็ดเทศมาอยู่กับเราก็จะเป็นหัวใจโพธิสัตว์เวลาที่เราเปิดไฟกลางคืนมันจะสว่างแล้วมันไม่น่ากลัวตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับการรับแขกได้นะคะใช้เป็นที่สวดมนต์ได้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้ว่าทุกอย่างที่สร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อพวกเราทุกคนในช่างเนยที่เสียชีวิตไปในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำสิ่งนี้ไว้ก็เพื่อให้เราได้ทำกุศลเราจะไม่ใช่ศาลาตรงนี้เป็นไปเพื่ออกุศลเราจะไม่เป็นคนที่จมขี้เราจะไม่เป็นคนที่ใช้สิ่งที่คนอื่นทำถวายจริงๆแล้วเขาทำถวายคุณแม่นะคะอาจารย์กรกฎเนี่ยเอาในช่างมาคุณแม่ไม่ได้จ่ายสตางค์เลยถามก็ไม่ยอมบอกยังรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวในงานศพเนี่ยเราต้องส่งความรักของเราไประลึกถึงความดีงามของผู้ที่วายชนมันรู้สึกลึกๆว่าคนในครอบครัวตั้งหลักได้หรือเปล่าเพราะยังเป็นคนแข็งแรงอันนี้ไม่ได้ตายเพราะโควิดนะคะแต่ตายเพราะหัวใจหยุดทำงานงั้นพอมาเหยียบที่ศาลานี้เนี่ยเราควรจะต้องใช้ศาลาเนี้ยให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในเรื่องของกุศลนะคะต้องไม่เป็นไปเพื่อให้เรารู้สึกเหมือนมันไม่ได้มีค่าที่จริงแล้วมันมีคุณค่ามากถึงแม้ว่าการเตรียมการในศาลาต่อไปของเราเนี่ยจะไม่มีในช่างใหญ่คนนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาเราก็ต้องใช้ปัญญาในการทำอาจารย์กรกฎก็คงจะต้องหายใจลึกๆเนี่ยอาจารย์กรกฎยังไม่ได้กลับมาจากอีสานเลยวันนี้ก็บอกว่าตกใจเหมือนกันนะคะทุกคนก็คงคาดไม่ถึงแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวมันจะมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลามันจะมีอะไรที่มันไม่เป็นดั่งใจเราได้ทุกเมื่อเหมือนเมื่อกี้คุณแม่ตั้งใจที่จะเดินพาทำรายการทักเด็กฝนตกไม่เป็นไรฝนตกก็ดี
เลือกข้อดีของฝนก็คือได้น้ำเนี่ยตกมากขึ้นแต่เมื่อกี้พอเลี้ยวเข้ามาที่เนี่ยมันทำให้เราต้องแสดงความเสียใจนะคะเสียใจกับสิ่งที่มันหายไปในเวลาอันไม่สมควรแต่เราต้องกู้ใจเรากลับมาแล้วทำให้ใจเราเป็นกุศลแล้วก็ใช้สิ่งที่คนที่จากเราไปเนี่ยทำถวายเราเพื่ออุทิศให้กับคนที่ตายจากเดี๋ยวคุณแม่ขอชื่อของในช่างใหญ่คนนี้เพื่อจะให้คณะแม่ชีได้อุทิศตอนกวดน้ำนะคะค่ะก็ความประมาทจะทำให้เราเสียใจเสมองั้นทุกเรื่องราวที่เวลาเราฝึกคนให้คิดภาพใหญ่ก็จะกลายเป็นคนที่รอบคอบวันนี้มีประเด็นที่จะพูดคือเรื่องคนที่จะไม่จมกองขี้ถ้าเรามองว่าอะไรที่มันถ่วงทับเรามันทำให้เราไม่เจริญไม่ก้าวหน้าดูมันเหมือนเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะใช้ปัญญาในการทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเราจะไปโตกว่านี้ไม่ได้ถ้าเรามีสี่มีห้าในกองขี้เนี่ยในลักษณะของการอธิบายวันนี้นะคะคือมันมีกามฉันทะกามฉันทะเนี่ยถ้าเราเข้าไปติดเราจะรู้เลยว่าเราจะเพลินมนุษย์ชอบความเพลินมนุษย์ชอบการแสวงหาผลประโยชน์การแสวงหาผลประโยชน์และความเพลินเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพวกเราไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นโทษแต่เราคิดว่าเราชนะเราสามารถเราควรทำให้ได้เหมือนคนงกอ่ะต้องได้อ่ะเพราะคนงกเนี่ยมันจะไม่รู้จักพอได้เท่านี้มันต้องได้เท่านั้นได้เท่านั้นมันต้องได้เท่าโน้นมันจะไม่รู้จักพอไอ้สิ่งที่มันไม่รู้จักพอเนี่ยแล้วมันเพลินอยู่กับกามฉันทะเนี่ยค่ะมันจึงเป็นอุปสรรคของความเจริญมันก็คือขี้งกนะคะนี่คำว่าขี้งกมันแปลว่าคนที่ประมาทกับการแสวงหาผลประโยชน์ลงทุนน้อยอยากได้เยอะมีกามคุณ5ปนเปื้อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันต้องได้ฉันต้องมีฉันต้องเป็นทีนี้ถ้ามันมีขี้งกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดไม่ได้ล่ะมันไม่ได้ดังใจมันก็จะพยาบาทก็จะขี้โกรธพยาบาทเอาคืนเพราะฉะนั้นพยาบาทจึงเป็นอุปสรรคตัวที่2ของความเจริญค่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องรู้เราต้องรู้อย่าเป็นมนุษย์จมขี้อย่าเป็นคนจมขี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่มันร้อนเนี่ยมันเป็นอันตรายกับชีวิตของเราเราจะดับร้อนด้วยอะไรก็ด้วยเมตตาเราจะดับราคะหรือกามฉันทะได้ด้วยอะไรก็ด้วยการให้เปิดใจของเราที่จะให้นะคะถ้าเราให้ได้เราก็จะรู้จักพอมากขึ้นฉะนั้นกามฉันทะเป็นขี้กองที่หนึ่งคือขี้งกแล้วก็มาขี้โกรธพยาบาทนะคะอันนี้ก็เป็นต้องมีเมตตามันมีถีนมิทธะถีนมิทธะคือขี้กองที่สองไอ้พวกนี้คือขี้เกียจมนุษย์จมขี้เนี่ยต้องสังเกตพวกประมาณห่อเหี่ยวเศร้าใจหดหู่ไม่อยากลุกผัดผ่อนประมาณนี้นะคะอ้างโน่นอ้างนี่ขี้อ้างเนี่ยค่ะคือถีนมิทธะมันเกิดความหนืดมันไม่กระฉับกระเฉง
อันนี้ก็ต้องขยันคือมันขี้เกียจอะภาษาชาวบ้านที่ฟังรู้อะมนุษย์จมกองขี้ถ้าขี้เกียจมันก็ไม่เจริญใช่ไหมคะแล้วก็อุทธัจจะกุกกุจจะอันนี้ขี้แบบฟุ้งซ่านคิดไม่จบเพ้อเจ้ออันนี้จะตรงคนละขั้วกับถีนมิทะถีนมิทะมันจะเป็นอาการเฉยเฉยแฉะแฉะแซะไม่ค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอุทธัจจะกุกกุจจะเนี่ยมันเหมือนฟุ้งอ่ะมันดู alert มันดูอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทำไม่จบมันเกิดภาวะของความฟุ้งซ่านเป็นความฟุ้งซ่านที่มันล่องลอยขี้ฟุ้งแล้วก็ตัวสุดท้ายใน5อย่างเนี่ยนะคะก็คือขี้สงสัยอันนี้ก็ชัดเจนลังเลสงสัยทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะยังไงเนี่ยก็เลยกลายเป็นอุปสรรคอันนี้5อย่างเนี่ยคือกองขี้เราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่จมขี้ไปเลยวันนี้ก็ทำปุ๋ยกันเรามีโครงการวันนี้คณะแม่ชีที่เนี่ยก็ทำปุ๋ยอยู่ในโครงการทำขี้ให้เป็นปุ๋ยอันนี้ก็สอนจากวิถีชีวิตของวันนี้จริงๆนะคะตอนบ่ายก็เห็นไปทำปุ๋ยใช่ไหมลูกวันนี้สนุกไหมไปเอาขี้ให้เป็นปุ๋ย5อย่างเนี่ยคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาเนี่ยมันคือนิวรณ์นิวรณ์5คืออุปสรรคของความเจริญทีนี้5อย่างที่มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่จมขี้แล้วเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยได้อันนี้ก็ต้องใช้วิธีการที่ตรงข้ามกับ5อย่างนี้แต่ก็5เหมือนกันนะคะคือเราจะต้องเป็นเหมือนคนที่มีศีลมีสัจจะคนมีศีลคือมีความเป็นปกติมีสัจจะในการที่จะใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงอยู่ด้วยกำลังของสมาธิสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นในสิ่งที่จะทำให้สำเร็จมีความตั้งใจมั่นในการรักษาความบริสุทธิ์ศีลเนี่ยมันมีความเป็นปกติมันมีสมาธิคือมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตจะมีกำลังมันกระฉับกระเฉงควรกับการงานนะคะแล้วก็มีปัญญาปัญญาคือความคมมันเหมือนเรามีสมาธิเรามีปัญญาที่รับคมไว้ดีพอมีสมาธิมันก็กดลงไปในมีดที่คมเนี่ยให้ตัดสิ่งที่มันจมอยู่ได้พอมันมีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยมันก็เข้าถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นเป็นตัวที่4แล้วนะคะวิมุตติคือการหลุดพ้นก็คือคุณจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพราะนั้นมนุษย์ที่เป็นยอดมนุษย์จริงๆเนี่ยนอกจากจะไม่จมขี้แล้วก็ยังต้องมีศีลสมาธิปัญญาเพื่อวิมุตติและญาณทัศนะก็คือการข้ามไปเลยคือสามารถกระโจนข้ามไปได้เลยฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและญาณทัศนะเมื่อใดที่เข้าถึงญาณทัศนะก็คือเข้าถึงนิพพานนั่นเอง5อย่าง5ฝั่งจมขี้กับ5ฝั่งที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์พอจับประเด็นได้นะคะวันนี้ก็สอนแม่ชีไปเลยทีเดียวเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าเวลาเราทำกิจเนี่ยมันมีคู่เปรียบเรามีคู่เปรียบเช่นถ้าเรารู้ว่าเราไม่ดีอะไรในพรรษานี้เราตั้งใจที่จะเอาอุปกิเลสออกเราเป็นคนขี้งกก็คือมีอภิชาวิสมะโรโภความอยากได้เพ่งเล็งจะเอากล้าเอาด้านเอาไม่เลือกถูกผิดกูจะเอาอะอมามันก็ต้องฝึกเปิดใจกว้างรู้ทันความเผลอเพลินของความอยากแล้วก็ฝึกการให้จาคะคือเรื่องเดียวกันคนที่นี่ก็ได้ฟังเรื่องอุปกิเลสแล้วงั้นถ้าวันนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราเห็นนะเราเห็นใจเราเราควรจะยังไงเราควรจะขยันมากขึ้นควรจะยังไง
สร้างทีมสามัคคีมากขึ้นควรจะยังไงควรจะสื่อสารกันมากขึ้นควรจะยังไงควรจะชวนกันขมักขม้นในสัมมาอาชีโวทำอาชีพชอบมีสัมมาอาชีโวละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดแต่เราต้องขยันนะเพื่อความยั่งยืนถอดถอนความงกและยืนยันความขยันเอากามฉันทะออกไม่ปนเปื้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปนเปื้อนกิเลสไม่ปนเปื้อนราคะเพราะราคะเนี่ยต้องชักสะพานนี้ซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่สวดมนต์แล้วเราก็ยังคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าถ้าโทสะเนี่ยต้องใช้เมตตาแต่ถ้าราคะเนี่ยต้องชักสะพานนี้ด้วยต้องมีความสุจริตในใจมากที่จะไม่ด้านเอากล้าเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นคู่เปรียบนะคะนั้นวันนี้เข้าพรรษาเนี่ยตั้งใจใช่ไหมลูกว่าจะละอุปกิเลส16วันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมที่จะละก็แม่ชีที่นี่ทำงานกันไม่มีวันหยุดแต่ว่าการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาการเจริญสติอยู่ในการงานที่เป็นฐานแห่งการภาวนาเนี่ยการเจริญสติเนี่ยไม่มีเสื่อมดีท่าเดียวไม่มีเร็วเลยเป็นธรรมะที่ไม่เสื่อมสติเพราะนั้นการงานเป็นฐานแห่งการเจริญสติสร้างทีมมีความเห็นใจมีความเกื้อกูลมีการให้อภัยมีการใช้ชีวิตที่ชวนกันอนุโมทนาชวนกันทำสิ่งที่ดีเป็นวยาวัจจมัยมีกิจการงานใดก็ช่วยกันที่เนี่ยมีบุญญกิริยาวัตถุ10ซึ่งเดี๋ยวจะเอาไว้อธิบายในนัดต่อไปเพราะเดี๋ยวเราจะถึง6โมงครึ่งเราจะสวดมนต์และเดี๋ยวเราจะได้ภาวนาร่วมกันตอนนี้ก่อน6โมงครึ่งสักกี่นาทีคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถามก่อนคนทางบ้านเข้าใจไหมวันนี้ตั้งชื่อเก๋มากเลยค่ะผู้ไม่จมกองขี้เมื่อวานนี้ชื่อว่าอะไรนะคะผู้ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมคุ้นคิดไอ้พวกแมลงวันตอมนี่จะคุ้นคิดจำได้ไหมต่อเรื่องถูกไหมลูกพวกเราต่อเรื่องกันถูกไหมคุ้นคิดมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุ้นคิดมันไม่โปร่งใสไอ้พวกคุ้นคิดเนี่ยก็คือการจมอยู่กับนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์เนี่ยเหมือนขี้อ่ะมีขี้อะไรบ้างขี้งกขี้โกรธขี้เกียจขี้ฟุ้งซ่านขี้สงสัยเนี่ยขี้เราจะเป็นมนุษย์ที่จมกองขี้ไหมล่ะถ้าจมกองขี้มันไม่เจริญไงฉะนั้นถ้าเราจะไม่จมอยู่กับขี้แล้วเปลี่ยนร้ายกายดีทำขี้ให้เป็นปุ๋ยก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติแล้วก็มีญาณทัศนะซึ่งนี่ก็ต้องไปเพียรให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นเชิญค่ะแม่ชีโอ๊ะป้าตุ๊กเข้ามาในรายการเจ้าค่ะกับสวัสดีคุณยายแล้วก็บอกว่ากุหลาบสวยมากๆเจ้าค่ะป้าตุ๊กเดี๋ยวจะเอาสีผึ้งกุหลาบป้าตุ๊กเป็นหนึ่งที่ได้สีผึ้งจากเนปาลอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเบากว่าแล้วก็มันทำไปพร้อมกับการภาวนาของคณะแม่ชีเมื่อเช้านี้คุณแม่เห็นเขาแบบสวดมนต์ตอนเช้าด้วยบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพราะว่าเป็นวันพระนะคะแล้วก็เห็นเลยว่ากุหลาบที่บานอยู่ที่เมื่อกี้เนี้ยที่ประตูบอกงามมากสวยมากนะคะก็ฟังเสียงสวดมนต์เช้าค่ำเนี่ยค่ำเนี่ยก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ เก็บมาด้วยการขออนุญาตตัดไม่ใช่ตัดด้วยความละโมบคุณแม่สอนคนที่ตัดกุหลาบว่าขออนุญาตก่อนนะขอให้เราได้มีมารยาทแม้แต่เราจะ
คนอยู่ในชุมชนเดียวกันมันมีคนปลูกมีคนรดน้ำมีคนพรวนดินเหมือนเราฝึกเป็นคนที่ไม่ละโมบขอก่อนขอโอกาสขออนุญาตก่อนที่นี่เขาจะตัดดอกไม้เขาขออนุญาตกันก่อนนะคะอย่างน้อยก็ขอเทวดาเนี่ยก็เป็นการลดความละโมบของเราด้วยเราสังเกตสิถ้าเราจะตัดอะไรเนี่ยเราจะไปเลือกตัดของสวยๆไปสังเกตสิถ้าเราจะเก็บอะไรมาเนี่ยเราจะไปเก็บของสวยๆแต่พอเราขออนุญาตมันจะไม่เบียดเบียนเราจะตัดด้วยความระมัดระวังและไอ้กุหลาบเนี่ยมันก็เอามาเป็นน้ำหอมที่เขาสกัดซึ่งกระบวนการสกัดเนี่ยคุณแม่ยังต้องไปเรียนรู้กับพี่หมอนุ้ยแต่เห็นพี่หมอนุ้ยเนี่ยหยดไอ้น้ำสกัดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยลงไปในแว็กซึ่งเป็นขี้ผึ้งที่มาจากผึ้งในสวนของพี่หมอนุ้ยตอนจะเก็บขี้ผึ้งก็ต้องขออนุญาตผึ้งก่อนเพราะผึ้งเขาทิ้งรังแล้วมันก็จะเป็นแว็กใช่ไหมคะใส่ลงไปในน้ำมันมะพร้าวแล้วก็จากนั้นก็ใส่น้ำมันหอมกุหลาบเนี่ยค่ะก็มาเป็นโปรดักต์ซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ขอให้พี่หมอนุ้ยลองดูเรื่องอาจจะเป็นบาล์มที่ทาแล้วก็ป้องกันยุงนะคะทีนี้ป้าตุ๊กเนี่ยเคยได้รับไอ้แว็กอันเนี้ยที่เป็นไม้เนี่ยคุณแม่ก็เอาไอ้ไม้อันเนี้ยไปให้พี่หมอนุ้ยไปหาชาวบ้านที่เพชรบุรีว่าเรามีไม้ตาลเยอะคุณแม่อยากช่วยชาวบ้านชาวบ้านก็รับทำก็ใช้เวลา10วันจะทยอยส่งมาทีละ200ตอนนี้เราก็สั่งไป1,000อันตอนแรกสั่งไป200สั่งไป500พอสั่ง1,000อันชาวบ้านก็กรุณาลดให้แต่คุณแม่คิดว่าเราไม่ต้องไปลดชาวบ้านหรอกอย่างน้อยในช่วงโควิดเนี่ยชาวบ้านก็ได้ใช้คำว่าได้มีสัมมาอาชีโวมันก็สมราคาถ้าเราสั่งมา1,000อันเนี่ยชาวบ้านก็จะมีรายได้ประมาณ 35,000 ชาวบ้านก็อยู่ได้ในช่วงโควิดคงหาเงินไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องคิดเราต้องให้เราจะละโมบไม่ได้แล้วการกล้าให้ของเราเนี่ยมันก็จะมีมิตรภาพถ้าเผื่อว่ามีใครที่แบบต้องการสมมติคุณแม่มีลูกศิษย์1,000คนเนี่ยทุกคนก็เอาไปแล้วก็อย่าลืมนะมีศีลนะจะทาปากก็ให้ดูว่าสัมมาวาจาเป็นศีลในอริยมรรคข้อแรกนะให้เนี่ยมีเทคนิคให้ทาด้วยนะไม่ต้องคาถาอะไรหรอกปากอย่าพ้อยอย่าพูดพ้อยอย่าเป็นคนขี้โม้ขี้อวดขี้ช่อตอแหลห้ามไม่อย่างนั้นสีพึ่งจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของคนที่ทามันคุณมั่วฉันวิธีการอย่างเงี้ยถ้าจะให้ใครบอกอ่ะให้มีศีลที่วาจาก็เป็นอุบายในการสอนแต่อันนี้เนี่ยเพิ่งมาคิดตอนนี้นะคิดตอนนี้ตอนที่ซื้อมาจากในปานเนี่ยซีช่วยชาวบ้านแล้วไม่คิดเลยว่าวันนี้ใน2ปีนะคุณแม่ไปในปานเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนที่จะมีโควิดนี่แหละค่ะยังไปในปานอยู่คนในปานซึ่งเป็นข้าบดีของในปานเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจที่มาเป็นใช้คำว่าทูตอะไรเดี๋ยวก่อนตอนนี้สมองมันเยอะนะคะที่เขาจะเอาชาวบ้านมาเป็นก็เป็นคนที่ซื้อพระอริยธาราเป็นทางก้า21ปางถวายคุณแม่คุณแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งในคนในปานคือคนภูฐานเนี่ยเป็นคนเขียนแต่คนในปานถวายคุณแม่ด้วยสีที่วาดเป็นสีธรรมชาติล้วนๆซึ่งมันสวยมากค่ะแพงด้วยค่ะไม่ได้ถูกหลายแสนตกใจมีคนถวายสิ่งที่เราบูชาคือพระอริยธารา21ปาง
เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเนปาลนอกจากจะเป็นที่ที่เป็นลุมพินีเป็นที่ประสูติแล้วหรือแม้แต่เวลาที่เนปาลมีพายุหรือเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็ไปกันเลยนะฮะไปเป็นลำเครื่องบินเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยแอร์เอเชียให้เครื่องบินไปช่วยเพราะเรามีนักบวชที่เป็นชาวเนปาลเป็นเด็กชื่อสมิตตาบวชกับเรารุ่นแรกเลยเราก็รู้สึกผูกพันฉันพอไปเห็นไอ้กล่องเนี้ยจากในปานเนี่ยแล้วมาวันเนี้ยเราต้องเอากล่องเนี้ยมาให้คนเพชรบุรีทำจากตาลที่เพชรบุรีเห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรบังเอิญคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันจะร้อยความเป็นมิตรภาพไปหมดเขาให้เราก็เพื่อให้เราให้ต่อเขาถวายคุณแม่ก็เพื่อให้คุณแม่เนี่ยไปเกื้อกูลต่อฉะนั้นเรื่องเล่าเล่ากุศลเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับการย้ำคำสอนวันนี้ว่าอย่าเป็นคนขี้งกเพลินอยู่ในกามฉันทะมันจะให้คนไม่ได้คนที่เพลินอยู่ในกามฉันทะมันจะตนีมันจะคับแคบแล้วพออยากได้ไม่ได้ก็จะโกรธจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วพอมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันเหนื่อยมันก็ห่อเหี่ยวหดหู่ถีนมิทะมาแล้วขี้เกียจกูไม่ทำแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านจะอี้จะอั้นทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้เนี่ยค่ะอุทธัจกุกกุจจะขี้ตัวต่อไปคือขี้ฟุ้งแล้วในที่สุดก็ขี้สงสัยลังเลไม่แน่ใจฉะนั้นแค่เพียงประตุกชมมาว่ากุหลาบสวยงามเนี่ยคุณแม่ก็จับมาโยงได้เดี๋ยวประตุกก็จะได้สิ่งนี้นะคะแล้วก็ขอบใจสตังที่ป้าติ่งก็ดีแนนก็ดีให้มาเดี๋ยวก็จะไปเป็นทุนในการทำงานเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเราไม่เบียดเบียนกันเกินไปเราก็เก็บสตังแวกหนึ่งกระปุกเนี่ยใช้เป็นปีอะลูกวันละ10 บาทวันละบาทอ่ะก็ได้แล้วแบ่งปันเกื้อกูลส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาได้บ้างและอันนี้ก็เป็นเภสัชได้นะสำหรับนักบวชนะเพราะที่เนี่ยหนาวมากร้อนมากปากแตกเนี่ยเบาๆมันไม่มีสีแล้วก็กุหลาบนี้ก็ให้ถือว่ามันเป็นเนเจอร์มันไม่ได้ปรุงแต่งก็สามารถได้ค่ะเชิญสองท่านเจ้าค่ะป้าติ่งกราบธรรมสวัสดีคุณแม่เจ้าค่ะแล้วก็คุณเอกาแฟบ้านฉันบอกว่ากราบคุณยายจ๋าครับคิดถึงคุณยายนะครับคุณยายรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็เห็นใจเอ๋อยู่นะลูกเพราะว่าร้านกาแฟเปิดไม่ได้เลยช่วงนี้ก็ชีวิตดีเลย์หน่อยนะเอ๋นะไม่เป็นไรลูกเอ๋อย่าลืมว่าเอ๋มาทำสูตรกาแฟกับดอกกุหลาบไว้พี่หมอนุ้ยก็เอาไซรัปที่เราเก็บกันทุกวันเนี่ยค่ะทำไซรัปส่งมานะเดี๋ยวพอไม่ล็อกดาวน์แล้วเอ๋มาบอกสูตรกาแฟนี่อีกทีนึงนะเนี่ยเราก็จะได้มีมุมเอ๋เขาเอาตู้กาแฟมาถวายเขาเอาคูปองของเขาเนี่ยไปซื้อตู้กาแฟเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่อยุธยาร้านเขาขายดิบขายดีเวลาวันหวยจะออกเพราะอยู่ใกล้วัดที่แบบมีคนไปขอหวยอะประมาณเขาบอกว่าคุณยายหาเงินปีนึงเนี่ยของเขาหาเงินแค่งวดเดียวทำงานเนี่ยค่ะคือคนเล่นหวยมันก็จะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรเอฟันฉันบอกว่าคนมาแบบที่วัดนั้นเรื่องหวยแต่เราไม่ได้ทำแบบนั้นได้แล้วเราก็ไม่ทำเดี๋ยวหลายคนจะมาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้คุณแม่นะให้สีพึ่งทาปากนะจะเป็นปากสาลิกะไม่นะไม่ใช่นี่กำลังพูดเรื่องพึ่งตัวเองแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นไม่ต้องหูพอคุณแม่ให้พูดอะไรก็สำเร็จไปหมดแต่จิตไม่ดีอ่ะไม่สำเร็จหรอกมันต้องจิตดีวาจามันถึงจะศักดิ์สิทธิ์นะคะเอ๊ถ้าจะมาต้องการสีพึ่งเดี๋ยวคุณยายให้นะแล้วก็ขอบใจนะที่เอ๊ทักมาได้ข่าวว่าเราสวดมนต์กับคณะแม่ชีทุกเช้าค่ำวันนี้วันพระก็เจอกันดีจ้ะส่วนพี่ติ่งพี่ติ่งบอกว่ามีอะไรให้พี่ติ่งรับใช้เดี๋ยวคุณแม่บอกตอนนี้ที่จริงวันที่12เนี่ยเราตั้งใจจะเปิดห้องน้ำเดี๋ยวในดีจะมาปั้นที่ทาราฟาร์ม
แล้วก็อาจจะมาดูที่ห้องน้ำตรงองค์ดำเดี๋ยวจะถามเขาหน่อยว่าเขาทำอะไรได้มันก็จะเป็นแมสคอตที่เป็นแม่ชีน้อยในดีก็จะมาวันที่13แล้วก็จะมาเขียนภาพเป็นแม่ชีน้อยที่เกอแล้วก็จะทำเกอไว้เพื่อให้คือตอนนี้พยายามไม่เข้าไปอยู่ในห้องแอร์เยอะเพราะว่าเราไม่ควรคือช่วงนี้เราควรจะอยู่โล่งๆโป่งๆอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่างเงี้ยดีนะคะก็อยากให้พี่ติ่งได้รับรู้พี่ติ่งเขียนมาในรายส่วนตัววันนี้ของคุณแม่ว่าอยากให้คุณแม่มีความสุขคุณแม่ก็ขอบคุณพี่ติ่งว่ามันเป็นเหมือนถวายความสุขเป็นโอสถนะคะคุณแม่ก็ดูย้อนหลังก็หัวเราะเยอะไปหน่อยขอโทษคำลูกศิษย์น่ะตกกระจายคือตกกระจายลูกศิษย์ว่าใจใหญ่อะแต่ว่าเอาเถอะเขาไม่ลำบากคนรวยก็ต้องช่วยคนจนเราก็แบ่งปันเราก็เกื้อกูลเราไม่เป็นมนุษย์จมขี้แล้วเราก็ยังต้องเปลี่ยนร้ายกายดีแล้วก็เจริญศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาจนได้การหลุดพ้นคือวิมุตติคือการหลุดพ้นด้วยญาณทัศนะคือการข้ามไปให้ถึงนิพพานให้ได้ทิ้งโคตรภูกระโจนข้ามจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนให้ได้ก็ขอบคุณมากค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าสุดท้ายค่ะจากครูแอมแอมนะเจ้าค่ะบอกว่าชอบคาถาทาปากมากเลยเจ้าค่ะคุณยายอ้อแอม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 ต้องมาสอนพี่หมอนุ้ยทำสบู่แต่ว่าเป็นสบู่แบบจากกุหลาบที่ทาราฟาร์มนะจ๊ะแอมแอมทำได้ทำแล้วก็หั่นสไลด์เนี่ยหั่นเป็นก้อนๆเหมือนขนมเค้กเนี่ยก็วันนี้ก็บอกพี่หมอนุ้ยไปแล้วพี่หมอนุ้ยทำยังไม่ได้แต่พี่หมอนุ้ยทำสบู่ได้แต่ไอ้ทำเชฟอย่างที่เราอยากได้เป็นคล้ายๆฟุตเค้กหรือเค้กที่เราแบบตัดสไลด์เดี๋ยวมาช่วยหน่อยมาช่วยกันดีไซน์นะคะโปรดักต์ของทาราฟาร์มคือเรื่องคาถาทาปากเนี่ยก็นึกถึงอริยมรรคมีองค์8ศีลในอริยมรรคมีองค์8ข้อแรกคือสัมมาวาจาไม่พูดร้ายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเบียดเบียนไม่พูดสิ่งที่มันไม่จริงแล้วก็ไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงแค่เนี้ยปากก็หอมแล้วแล้วยิ่งถ้ามีแว็กบางๆจากทาราฟาร์มด้วยมันก็จะเตือนว่าคุณแม่สอนไว้เอาเป็นว่าคุณยายสอนไว้นะคะไม่ใช่นั้นเน็ตสอนนะจ๊ะคุณยายสอนไว้ว่าอย่าปากพ้อยอย่าปากเน่าอย่าปากจมลงไปในอุจจาระมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็น่าจะเป็นกำลังใจนะก็ขอแสดงความเสียใจกับแอมแอมที่เสียคุณย่านะคะเดี๋ยวเห็นไปทำงานศพแล้วน้องเกณฑ์ก็เข้มแข็งนะคะทุกคนเข้มแข็งคุณยายก็ดีใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขับเฮาส์เราก็จะได้คุยกับเด็กหนุ่มนะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามฟังเขาเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นอาสาสมัครแล้วก็เป็นวอลันเทียร์ที่เป็นเด็กหนุ่มที่รู้สึกออกไปช่วยโควิดแล้วได้เลยคือเขาได้ใจเขาได้เกิดใหม่เลยซึ่งแอมแอมเป็นคนประสานนะคะก็ขอบคุณมากรู้สึกเป็นลูกของพี่สวงมนก็ดีแล้วเราก็จะได้กลับมาทำงานกับเด็กหนุ่มนะคะส่วนตอน9นาฬิกาถึง10นาฬิกาพรุ่งนี้นะคะคุณหมอโอเบเน่ก็จะออกรายการกับคุณยายซึ่งบ้านนี้ติดกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยแต่ลูกเนี่ยเราดึงเข้ามาทำรายการก่อนวันแม่เพื่อจะให้เห็นว่าแม่เขาสอนลูกให้เผชิญกับการเป็นผู้ป่วยโควิดแบบไม่กลัวไม่ทุรนทุรายไม่กระวนกระวายแต่เขาเห็นข้อดีของการติดโควิดอย่างไรซึ่งเรากำลังจะไปเปิดโรงพยาบาลสนามที่สถาบันราชานุกูลก็จะมีเด็กที่มีความเป็นพิเศษทางสมองนะคะซึ่งเราจะต้องเอางานของครอบครัวแม่โอเนี่ยหมอโอเนี่ยที่สอนลูกแล้วจนสร้างความเข้มแข็งลูกก็จะเป็นมนุษย์คิดบวกมองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่มองร้ายไม่มองดีแต่มองทุกอย่างตามความเป็นจริงพรุ่งนี้อยากให้ติดตามฟังหมอโอก
ับหลานนะคะซึ่งก็เป็นหลานในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ทีนี้วันที่12เนี่ยจะเปิดราชานุกูลก็เอาหลานคนนี้มาเป็นตัวอย่างให้อาสาสมัครทุกคนรู้จักวิธีการเข้าถึงหัวใจของเด็กที่เขาโตกว่าที่เราคิดอันนี้ก็เป็นงานของการทำสื่อของเสถียรธรรมสถานคุณยายก็ยินดีมากเลยที่ทุกคนเข้ามาในช่องทางของการสื่อสารนะคะเดี๋ยวคุณแม่ถามแม่ชีแหม่มหน่อยแม่ชีแหม่มตอบไลน์ไปถึงไหนแล้วตอนนี้มีคนสั่งจองมาไหมอ๋อหลังวันแม่เนาะ15สิงหานะคะ25สิงหาอ๋อต้องรอต้องรอตัวบาร์มีแล้วแต่ว่าเราต้องรอแพ็คเกจใช่ไหมรอตัวไม้เพราะชาวบ้านต้องใช้เวลาเนาะจะได้ทั้งหมด 1,000 อันเลยหรือว่าจะได้แค่200อันรอบแรกจะได้200ก่อนอ๋อทยอยมาจ้ะขอบใจทุกออเดอร์นะคะที่ทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตทาราฟาร์มเป็นฟาร์มของแม่เป็นฟาร์มที่มันมีพลังแห่งการฉุดช่วยน้ำใจคนละเล็กคนละน้อยในทุกหยดเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันล้นออกไปเราเป็นบ่อตื้นๆเราไม่เป็นบ่อน้ำลึกที่เท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มเสถียรธรรมสถานให้นโยบายไว้ตั้งแต่ปีแรกว่าให้ทุกคนทำตัวเหมือนบ่อน้ำเล็กที่แต่ละหยดลงมาแล้วเนี่ยมันจะไหลออกไปที่อื่นได้เร็วมันไม่ต้องมาอยู่ในบ่อเราเท่านั้นแต่เราเนี่ยจะเกื้อกูลคนโดยที่เราจะปล่อยให้น้ำเนี่ยล้นออกไปแล้วไหลออกไปอันนี้เป็นนโยบายของคุณแม่ตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วนะคะพอยุคโควิดเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดว่าการช่วยผันพลังงานจากสิ่งที่มันมีมากไปสู่สิ่งที่มันไม่มีหรือว่ามันขาดแคลนเลยเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะเป็นสะพานเป็นบริดจ์ที่เชื่อมระหว่างความมีไปสู่ความไม่มีฉะนั้นหลายคนก็จะบอกว่าลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยเป็นเศรษฐีคุณแม่ไม่ได้ปฏิเสธเลยเพราะคำว่าเศรษฐีแปลว่าผู้ให้เราจึงสร้างชุมชนคนเศรษฐีโสดาบันต้องให้นะคะชุมชนคนเศรษฐีในความหมายของคุณแม่ถ้าใครบอกว่าอ๋อลูกศิษย์คุณแม่เป็นเศรษฐีก็คุณแม่ทำให้ลูกศิษย์คุณแม่เป็นโสดาบันน่ะเพราะโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่ต้องแบ่งปันละต้องให้ละแม้แต่ดอกบวบดอกหนึ่งถ้ามีจิตที่คิดจะให้อ่ะมันก็ทำลายกามฉันทะได้แหละความเพลินในความโลภได้แหละเพลินในกามคุณได้แล้วฉะนั้นการให้จึงเป็นเสน่ห์ของผู้ให้เสมอมันเป็นที่รักอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่มาสร้างชุมชนคนเศรษฐีที่มีจิตที่คิดจะให้มีศีล5บริสุทธิ์มีศีล5บริสุทธิ์ในระดับของชาวบ้านศีล5บริสุทธิ์เนี่ยได้ไม่ได้ยากอยู่แล้วเราไม่เป็นคนหน้าด้านแล้วก็เอาอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็เป็นคนที่มีศีลพัตตปรามาสคือไม่งมงายเห็นไหมใช้ที่พึ่งต้องมีปัญญาอย่างมงายไม่งมงายไม่มีข้อปฏิบัติที่ผิดเราเป็นพุทธศาสตร์เราไม่ใช่ไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นอย่าติดอยู่กับอะไรที่เลื่อนลอยฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อแล้วหวังว่าใครจะมาประทานพรให้เราเราต้องขยันต้องเสียสละต้องเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนร้ายกายดีได้นะคะแล้วก็ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยไม่ติดอยู่ที่ที่ลังเลสงสัยไม่จมขี้เห็นไหมไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมนั่นเราจะเห็นเลยว่าศีล5บริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีศีลปัตตปามาสแล้วก็เป็นคนที่คือคนที่ไม่งมงายอะคุณแม่ว่าคนงมงายมันจะเป็นคนที่แบบมันจะหลอกตัวเองถ้าเราละราคะได้เบาบางมันไม่หมดหรอกลูกแต่อย่างน้อยอย่าเพลินอยู่กามฉันทะละราคะเบาบางบรรเทาโทสะได้ไม่มีพยาบาทไปเรื่อยๆมันก็ไม่โกรธไม่เอาคืนไม่ผูกเวรหมายมั่นละราคะโทสะ
โมหะคืออย่าลังเลสงสัยชัดเจนอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยค่ะคือชุมชนคนเศรษฐีที่เรียกว่าชุมชนของอริยะบุคคลเบื้องต่ำคู่แรกคือโสดาบันโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลก็ละไปเรื่อยๆแล้วก็อนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหันตมรรคอรหัตผลวันนี้วันพระมีธรรมะหลายชุดแต่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องเดียวกันผูกกันเหมือนเส้นได้ที่มันทำให้เรามีหนทางอันประเสริฐเป็นหนทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นในอริยมรรคมีองค์8นะคะวันนี้แม่ชีอู๊ดเขาเลือกบทกรณียเมตตสูตรเดี๋ยวเราลองฟังการอธิบายบทธรรมวันนี้นะคะแล้วก็เข้าสู่การสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่ร่วงลับไปแล้วรวมทั้งในช่างใหญ่ที่ช่วยทำศาลานี้ที่จริงเขาก็ยังไม่ได้มาฉลองเลยนะเนี่ยหัวใจวายไปซะก่อนแล้วเดี๋ยวขอชื่อมาด้วยนะคะขอชื่อมาจากอาจารย์กรกฎให้ติดตามค่ะก็อธิบายได้ตามที่อธิบายไม่ต้องตื่นเต้นคุณแม่เพียงแต่จะสร้างคนให้ขึ้นมาเป็นคนที่จะแสดงธรรมได้ตามที่ตัวเองถนัดนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมคุณแม่จะขยับตัวเองออกไปเพราะว่าตอนนี้ก็จะนั่งแบบข้างล่างได้แล้วค่ะอันนี้ช่วยเก็บหน่อยค่ะพวกแบ็กสเตจค่ะออกมาห่าง2เมตรคุณแม่ว่าสวดมนต์ทุกคนจะใช้เสียงคุณแม่ไม่ควรอยู่ใกล้เพราะคุณแม่ไม่ได้ใส่แมสออกมาตรงนี้เลยก็ได้ออกห่างออกหนูอาจจะถอยห่างจากคุณแม่ออกไปนิดนึงขอเชิญชุมนุมเทวดาได้เลยค่ะสมันตาจักวาริสุวัตรคชันตุเทวดาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคามุคาทังจงฟังซึ่งสัทธัมอันหาอิสวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกามีจรูปเปกิริสิคารตาเตจันตาริเควิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮ
และคุหายอยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทชคาเมตรุณคาเนงเคหาวดุมพิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทหุมมาชยันตุทิวาชลทลวิสเมยะคะคันทัพพนาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนเรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุดนาคาติทันตสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาโลยามพทันตาธรรมสวนกาโลยามพทันตาธรรมสวนกาโลยามพทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธอพุทธสาภควโตปูพาภาคณมการังกรุมาสีนาโมตัสสะภ
พระภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสหนังพุทโธภะคะวะติสวะภะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า136บทกัลยาณียเมตตสูตรในสูตรนี้นะคะก็มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลในสมัยที่พระพุทธองค์ก็ได้ให้พระ500ลูกนะคะได้เรียนกรรมฐานหลังจากนั้นท่านก็ส่งให้ออกไปกรรมฐานต่อที่ป่าในป่าพระภิกษุก็ออกไปนะคะในแต่ละลูกก็ไปอยู่ใต้โคนต้นไม้นะเทวดาประจำต้นไม้ก็รู้สึกว่าอ้าถ้ามีมนุษย์มาอยู่แบบนี้แล้วถ้าอยู่ทั้งพรรษาเลยแล้วเราจะอยู่ยังไงก็เหมือนกับว่าตัวเองก็รู้สึกว่าเดือดร้อนเอ๊ะเราจะอยู่ยังไงเนาะ
ก็เลยจำแรงแปลงร่างแปลงกายให้มนุษย์ได้กลัวนะคะพระภิกษุเหล่านั้นก็กลัวก็เลยกลับไปหาพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามแล้วก็ทรงเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะพระพุทธองค์ก็เลยให้ความเมตตามาบอกว่านี่คืออาวุธสำคัญนะคะที่เราให้เรากลับไปใหม่ไปที่ป่าแล้วก็ไปแผ่เมตตาให้กับรุกขเทวดาให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่อยู่ในป่าไม่ว่าจะอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้นะให้เราไปใช้อาวุธตัวนี้เลยค่ะคือความเมตตาแผ่เมตตาไปอย่างทุกสรรพชีวิตที่อยู่ในป่าที่เราได้เข้าไปนั่นเองแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะคะบทกัลยาณิยเมตตสูตรกัลยาณิยมัตถกุศเลนะยันตังสันตะปาทังอภิสเมจากิจนั้นใดอันพระอริยเจ้าบรรลุบทอรหับกระทำแล้วกิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำสาโกอุชูจะสุหูชูจะกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารและซื่อตรงดีสุวะโจจะสะมุทุอานาติมานีเป็นผู้ที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะสันตุสโกจะสุภโรจะเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายอัปปกิจโจจะสัลลหุกวุติเป็นผู้มีกิจธุระน้อยประพฤติเบากายจิตสันตินทริโยจะนิปโกจะมีอินทรีย์อันระงับแล้วมีปัญญาอัปปะคัพโพกุเลสุอนานุคิโตเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายนาจะกุฏทางสมาจริกินจิเยนวินยูปริอุปวะทายุงวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายได้ด้วยกรรมอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลยพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเยเกจิปานาภูตติสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ตาสาวาทาวราวะอนวเสสายังเป็นผู้สะดุ้งคือมีตัณหาหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีตัณหาทั้งหมดไม่เหลือทีฆาวาเยมหันตาวะมัชฌิมารัสกาอนุกัทธุราเหล่าใดยาวหรือใหญ่หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมพีทีฆาวาเยจะอธิทายจะทุเรวสันติอวิทุเรเหล่าใดที่เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็นเหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกลภูตาวาสัมภเวสีวาที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาพบก็ดีสัพเพสตาภวันตุสุขิตตาขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดนาปโรปรังนิกุเพทาสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นนาติมันเยทะกัตถจินังกินจิ
อย่าพึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไรไรเลยให้ยาโรสนาปฏิฆสัญญานายมัตยาสะทุกขมิชยาไม่ควรปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธและความขุ่นแค้นมาตายทานิยังปุตตะอายุสาเอกปุตตะมนุรักเขมารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมพระชีวิตได้ฉันใดเอวัมปิสัพพะภูเตสุมานัสภาวะเยอปริมาณาถึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเมตตาจะสัพพะโลกัสมิงมานัสภาวะเยอปริมาณาบุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นอุทังอโทจติริยัญจะเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงอสัมภาทังอเวระอสัปปตังเป็นธรรมอันไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูติดทันจรังมิสินโนวาผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีสยาโนวายาวตาสวิคตมิโทนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงเพียงใดเอตังสติงอธิทายาก็ตั้งสติอันนั้นได้เพียงนั้นพระมเมตังวิหารอิทมาหูบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้ทิฏฐิจะอนุปคัมมะสีลวาบุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลทัสเนนะสัมปันโนถึงพร้อมแล้วด้วยทัสนะคือโสดาปัตติมรรคกาเมสุวินัยคะเทธังนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกนายอิชาตุขับภาษยะปุนเรติติย่อมไม่ถึงความนอนเกิดในคันอีโดยแท้ทีเดียวแลบทกรณียเมตสูตรเนี่ยเป็นบทที่เวลาครูบาอาจารย์พาพวกเราออกไปทุดงก็ดีหรือว่าไปใช้ชีวิตที่อยู่ในป่าเนี่ยก็จะแนะนำให้พวกเราเนี่ยก่อนปักกฎก่อนที่จะปักกฎปูอาสนะเนี่ยก็ให้สวดกรณียเมตสูตรเพื่อเป็นการนำทางเวลาที่เราออกไปเพื่อที่จะมีชีวิตที่มันจะก้าวขึ้นเนี่ยบางทีมันก็มีผลึกเกลือซึ่งมันอาจจะทำไว้ตั้งแต่ในอดีตแต่มันจะถูกการทำกุศลและเจตนาเพราะเวลาออกไปปฏิบัติเนี่ยมันเป็นกุศลและเจตนาก็จะเป็นน้ำดีฉะนั้นการที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้เราเนี่ยรู้จักการเติมน้ำดีลงไปในก้อนเกลือที่มันเคยมีผลึกเดิมอยู่บ้างเพื่อให้เราเนี่ยก้าวขึ้นมันก็เป็นการไปเพื่อสร้างมิตรมันจะเห็นว่าในบทกรณียเมตสูตรเนี่ยเป็นบทที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเป็น
ผู้ที่จะไปให้หรือเกื้อกูลแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวเทวดาในฝ่ายของสมาธิฐิเนี่ยจะส่งเสริมผู้ที่สามารถใช้ร่มเงาของต้นไม้หรือสถานที่ตรงนั้นน่ะเป็นเสนาสนะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าข้ามจากระดับปุถุชนเป็นโสดาบันเลยถ้าฟังคำแปลก็จะเห็นว่าการมีจิตที่ไปอย่างมีเมตตาเราจะเห็นว่าความเมตตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากความกลัวมันอาจจะเป็นลำเอียงแต่ถ้าเมตตาที่มันมาจากความจริงใจในการที่เป็นผู้ให้มันจะไม่ใช่ความกลัวฉะนั้นเวลาทำความเข้าใจต้องเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิว่าถ้าเราเป็นคนที่ไปให้ประโยชน์ทำความดีด้วยมีกุศลและเจตนาเป็นที่ตั้งเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วให้ใช้การให้ของเราเนี่ยออกไปเหมือนอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาคนทำความดีเนี่ยก็กลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าสร้างภาพแต่ถ้าเราเป็นคนที่แน่ใจว่าเราทำสิ่งเหล่านี้มันเป็นปกติของเราก็ทำให้มันเป็นภาพจริงที่จะจดจำว่ามันไปเพื่อให้ไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะคิดว่าเราสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพแล้วเราก็หยุดทำความดีฉะนั้นบทนี้จึงเป็นบทให้ย้ำเตือนว่าถ้าเราจะไปมีธุดงควัตในป่าให้บอกทางไปเลยว่าเราเนี่ยไปเพื่อให้แล้วก็ไปตั้งใจที่จะทำกุศลและเจตนาเนี่ยเผื่อแผ่ไปยังแม้กระทั่งเทวดาลูกเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เพื่อป้องกันตัวเองให้รอดแต่เพื่อการให้นั้นมันเป็นไปเพื่อการเติมน้ำที่มันจะทำให้เราเองก็กระโจนข้ามจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนคือเข้าสู่ระดับของโสดาบันเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวลาที่คุณแม่ออกธุดงค์ในสมัยที่บวชแรกๆพระอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าอ้าวคุณหนูก่อนปักกฎอย่าลืมสวดกัลยาณีเราก็จำได้ว่าอ๋อเราไปเพื่อไปช่วยอ่ะไปให้อ่ะไปเพื่อเผื่อแผ่ฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะอุทิศส่วนกุศลนะคะแล้วคุณแม่เองก็เมื่อกี้นี้ก็ยังน้อมจิตเลยว่าขอให้ในช่างใหญ่ที่ได้มาใช้เวลาเป็นเดือนนะเป็นเดือนเขาจะแบ่งกันมาหลายผัดอาจารย์กรกฎก็จะมีช่างเหล็กช่างไม้ไผ่เนี่ยกว่าจะทำเสร็จเนี่ย3เดือนน่ะอยู่กับเรากินข้าวบ้านเราแต่วันนี้เสียชีวิตเมื่อคืนนี้ให้เราอุทิศส่วนกุศลนึกถึงญาติมิตรนะก็หลายคนที่เราทราบข่าวเนี่ยก็มาจากไอ้ช่างเด็กๆนี่แหละโทรมาบอกแม่ชีวิวว่าในช่างใหญ่ชื่อจริงๆเขาชื่ออะไรคะโอ้คุณจำนงสอนนารายเจ้าค่ะคุณจำนงสอนนารายที่ตัวใหญ่ๆอะนะที่เป็นหัวหน้าอะนะที่ปีนขึ้นไปอะนะเวลาคุณแม่เอาผลไม้อะไรก็ต้องเรียกแกมาเอาเนี่ยนะช่างเนยช่างเนยใช่เราก็เรียกอาจารย์เนยที่เราเช่ากุฏิให้อยู่โอ้ยังดูอายุไม่มากนะแต่อ้วนก็เดี๋ยวก็อุทิศส่วนกุศลให้นะแล้วก็ให้พวกเราระลึกไว้เพราะพวกเราเองก็มีวันสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันเดี๋ยวเราสวดพ่อชงเพื่อให้ผู้ป่วยในโควิดทั้งหลายได้เห็นความเป็นนักสู้ที่ต้องเจริญตั้งแต่สติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงแล้วก็ให้กันไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วเดี๋ยวเราก็ภาวนาก่อนอุทิศส่วนกุศลไปด้วยกันค่ะ
บทโพชฌงคปริตโพชฌงโคสติสังฆาโตธัมมานะวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌงคจตถาปะเรสัมมาทุเปคาโพชฌงคสัตเตเตสัพพทาสินามุนีนาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคัลลานันจะกัสปังคิลาเนทุกิเตทิสวะโหชังเคสตะเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาทอดพระเนตรเห็นพระโมคัลลานะและพระมหากัสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดเตจะตังอภินันทิตวาโรคะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลัญเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนะตัญเยวาพนาเปตวานะสหทารังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาทะตัมหาวุทธาสิทานะสุเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาพาทะตินนันนะปิมาเหสินังมัคคาหาตากิเลสหาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญให้เรากลับมาที่อานาปานสติภาวนา
ให้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนร่างกายผ่อนคลายใจสงบเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นด้วยความสงบในความสงบมีการปรากฏขึ้นและดับลงการเห็นแต่ไม่คลุกคลียังรักษาความสงบไว้ได้มีเวทนาเกิดขึ้นเห็นเวทนาเกิดเวทนาดับไม่คลุกคลีปิติเกิดปิติดับสุขเกิดสุขดับยกจิตให้ปราโมทย์ต่อไปอีกบริสุทธิ์ตั้งมั่นปล่อยจิตให้เป็นอิสระในความสงบรู้ชัดอยู่ในความสงบมันมีการมาการไปแต่เพราะไม่เข้าไปข้องแวะไม่ไปปรุงแต่งแต่รู้รับปล่อยจิตจึงยังบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่ขอเชิญชวนให้พวกเราได้เจริญเมตตาใช้ชีวิตอย่างไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียน
ไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอภิยาปัจโชโหมิอะหังอภิยาปัจโชโหมิอะหังอนีโคโหมิอะหังอนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตายาติมิตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุคุณแม่ก็อนุโมทนาต่อการมีกุศลและเจตนาในวันพระนี้ให้กลับไปทำความเพียรโดยส่วนตัวตรวจสอบสัจจะอธิษฐานของเราว่าเราละอุปกิเลส16อะไรได้บ้างแล้วก็สามารถที่จะเร่งความเพียรวันนี้อย่าเป็นมนุษย์จมขี้อย่ามีกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาให้เราเจริญศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและญาณทัศนะให้ได้ฝึกขัดใจตัวเองให้ได้ฝึกเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช้ความเป็นผู้จมแต่ให้จบมันมีความลังเลสงสัยก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าความลังเลสงสัยมาจากการปรุงแต่งที่มีอวิชชาอย่าหลับตาและปรุงแต่งว่าในความมืดมีอะไรเหมือนเรามองออกไปเราไม่รู้ว่าในความมืดมีอะไรเราก็ปรุงว่ามันมีผีบางทีอาจจะถูกเทวดาหลอกก็ได้หรือบางทีเราก็มีความจมอยู่กับความหวาดระแวงจนเรา
สร้างภาพจริงขึ้นมาที่จริงมันไม่ใช่ภาพจริงแต่มันเป็นภาพจำที่เกิดจากปมในชีวิตของเรามันเป็นภาพที่มันเคยเกิดในอดีตแล้วมันจบแล้วเราไม่จบพอเราเห็นความมืดไอ้ภาพในอดีตมันก็กลับมาเมื่อเราเคยถูกทำร้ายเราก็จะระแวงไปหมดว่าใครจะเข้ามาทำร้ายเราซึ่งคนที่เราไประแวงเนี่ยเขาไม่รู้ไม่ชี้กับเราเลยเขาไม่รู้เรื่องเราเลยแต่เราเนี่ยเป็นคนมีปมมีหลุมอยู่เราก็คิดว่าเราจะไปตกหลุมนั้นอีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันตกหลุมในใจของเราฉะนั้นอย่าเป็นมนุษย์เนี่ยจมอยู่ในหลุมขี้หลุมคูดอย่าเป็นมนุษย์ที่เปื้อนขี้แล้วไม่เปลี่ยนร้ายกายดีมันอาจจะเคยมีไม่ใช่ว่ามันต้องไม่มีมันอาจจะเคยมีแต่มันจบพอมันจบเนี่ยมันไม่จมเนี่ยมันจะไม่เจ็บนานมันจะจบอยู่แค่นี้ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีเราอาจจะกลายเป็นคนที่ได้ภูมิคุ้มกันที่ดีกับในกรณีศึกษาที่มันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราเกิดใหม่ในปัจจุบันได้เราใช้ปัจจุบันเป็นการลงทุนแล้วใช้ปัญญาในการที่จะเจริญสติอลักขาจิตจนเราคมพอที่จะเห็นว่าชีวิตของเราที่สัมผัสได้จริงๆคือที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นเรามีชีวิตจริงๆคือ here and now ตรงนี้เท่านั้นอดีตอย่าไปค้ำควรกับมันไม่ใช่ว่าคุณเอาอดีตมาถ่วงทับคุณมันอ่อนแอเพราะมันเอาอดีตมาถ่วงทับเราแล้วเราก็พะวงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดถ้าเรากลัวกับอนาคตก็ทำไมไม่ลงทุนในปัจจุบันล่ะไม่สร้างความเข้มแข็งในปัจจุบันถ้าเราเป็นคนที่ไม่ปนเปื้อนตัวเองเกินไปไม่พยาบาทเกินไปไม่ขี้เกียจเกินไปไม่ฟุ้งซ่านเกินไปไม่สงสัยเกินไปแล้วลงมือปฏิบัติเลยล่ะอย่างน้อยในพรรษาเนี้ยมีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีกายภาวนาก่อนมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาเนี่ยวิมุตติและญาณทัศนะก็ไม่ใช่เรื่องยากลองเพียรดูเราอาจจะใช้ปัญญากับชีวิตในปัจจุบันที่จะแก้ปัญหาปัญหามีไว้เป็นหินลับมีดเราจะคมขึ้นปัญหาไม่ได้มีไว้อ้างเหตุผลที่จะทำให้เราไม่เติบโตฟังไว้นะปัญหามีไว้ให้เราคมขึ้นปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กบให้หลบให้ซ่อนหรือจะไปทะเลาะกับใครไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังนะถ้าอย่างเงี้ยก็เป็นมนุษย์ที่ไม่จมขี้แล้วคุณแม่ไม่แน่ใจว่ามีคำถามไหมเพราะจะจบแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะมีความกระตือรือร้นเปลี่ยนร้ายกายดีทำขี้ให้เป็นปุ๋ยอย่าจมอยู่กับขี้แล้วก็ขี้เกียจขี้กลัวขี้ช่อขี้โกหกคนเนี่ยถ้าไม่ซื่อสัตย์โกหกอย่างเดียวแค่ขี้โกหกอย่างเดียวเนี่ยมันหลอกตัวเองและหลอกโลกได้เลยไม่ควรในบรรดาขี้ที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละก็ขอให้ใช้ความซื่อสัตย์ก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วก็ใช้การปฏิบัติแบบขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเนี่ยเป็นน้ำดีให้มากผลึกเกลือก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราน้อยลงเพราะกรรมดีอันนี้นะคะอย่างมีความท้าทายในตัวเองชีวิตสั้นลงก่อนที่จะกวดน้ำในวันนี้คุณแม่ก็ขอกล่าวการไว้อะไรแต่ผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
หลายครอบครัวก็ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแม้แต่วันนี้เราก็มีญาติมิตรของเราหนึ่งคนที่สร้างศาลาให้เราสวดมนต์วันนี้ตั้งแต่ในช่างกลับไปเพราะว่ามีงานเยอะในช่างก็จะมีงานเยอะแล้วก็จะกลับมาในเร็ววันนี้เพื่อที่จะได้สร้างศาลาในทาราฟาร์มแต่มันก็ไม่มีการกลับมาได้อีกแล้วนี่เป็นตัวอย่างแล้ววันนี้เราสวดมนต์ที่นี่เพราะฝนตกก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาใช้ศาลาที่ในช่างปีนป่ายอยู่เนี่ยมัดทำทุกอย่างโดยเป็นครูที่จะสอนให้เด็กที่ผูกเรือถักแหมาทำเนี่ยแกเป็นคนทำนะเนี่ยเอาหวายมาบังเหล็กปีนอยู่บนหลังคามาทีไรก็เด็กก็เป็นลูกศิษย์ที่บ้านแหลมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะก็ขอให้อุทิศส่วนกุศลให้ในช่างเนืองให้เราด้วยค่ะขอให้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลค่ะค่ะเราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับช่างเนินนะคะคุณจำนงสอนนารายค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสิเอยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราจอินทาจากรมมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมหัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปลานสัพเพสตาสุขิโหนตุขอให้เป็นสุขสันทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิธังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขิปังปาเปทโวมตังให้ลุกถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาตันใจยาวานิพานโตมะมังเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตถชาโตผู้เวผู้เวทุกภพที่เราเกิดกูชูจิตังสติปัญญา
มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมัยนาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจงพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปัจเจกะพุทธสมสังโฆนาโทตารมะมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของอุมาญาได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินอรังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ